สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่5นะคะโดยรายการยังคงมุ่งมั่นสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยธรรมาภิบาลและสันติวิธีมุ่งนำความรู้สู่สังคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและรายการของเรายังคงเป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องค่ะของสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและสถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง16ค่ะคุณผู้ชมคะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่46เมื่อวันที่3พฤศจิกายน2020ที่ผ่านมาต้องถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์หลากหลายมิติด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นมิติการออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งของชาวสหรัฐเองมากที่สุดในรอบ120ปีค่ะหรือว่าการทำลายประเพณีการเลือกตั้งสหรัฐจากทรัมป์ซึ่งมีการออกมาประกาศชัยชนะอย่างสั้นๆทั้งที่ผลการนับคะแนนยังไม่แล้วเสร็จหรือการทำให้การเปลี่ยนผ่านอำนาจไปสู่ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่อย่างโจไบเดนล่าช้าเพราะทรัมป์ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ต้องจับตามองต่อไปก็คือการเปลี่ยนผ่านการเปลี่ยนมือไปสู่ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่อย่างโจไบเดนนั้นจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์จะเปลี่ยนฉากทัศน์ของโลกจากนี้ต่อไปอย่างไรเพราะต้องยอมรับนะคะ2คนจาก2พรรคการเมืองมีนโยบายที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ะในขณะที่ทรัมป์เองบอกว่าอเมริกา first อเมริกาต้องมาก่อนส่วนโจไบเดนจากเดโมแครตค่ะบอกว่าหลังจากนี้จะกลับเข้าสู่เวทีโลกและจะเป็นผู้นำของโลกอีกครั้งไม่ถอนตัวออกจากเวทีใดๆนะคะสิ่งสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะนำมาต่อโลกและต่อภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทยเราอย่างไรประเทศไทยควรวางตัวบทบาทอย่างไรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศสูงสุดสร้างความสมดุลของมหาอำนาจทั้งตะวันตกและตะวันออกพักสักครู่ช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับเดอะคีแมนของเราในวันนี้กันค่ะขณะนี้กำลังไหม้ลุกลามที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเจอกับหลายวิกฤตเราเหนื่อยเราล้มเรายิ้มไม่ออกวันนี้เราเริ่มดีขึ้นแต่เรายังต้องการภูมิคุ้มกันที่เงินนับล้านก็สร้างไม่ได้ภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าน้ำใจคุณป้าครับให้ผมช่วยนะครับพึ่งพาซึ่งกันและกันสร้างสังคมที่มองเห็นคนอื่นภูมิคุ้มกันที่คนไทยเคยสร้างขึ้นมาเองหลายครั้งต่อหลายครั้งและภูมิคุ้มกันนี้จะทำให้คนไทยกลับมาแข็งแรงและยิ้มได้เหมือนเดิมภูมิคุ้มกันประเทศไทยน้ำใจพึ่งพาซึ่งกันและกันสร้างสังคมที่มองเห็นคนอื่นเราช่วยกันสร้างได้สถาบันพระปกเกล้าเรียกได้ว่าเราได้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่46มาท่ามกลางการลุ้นไม่เฉพาะของคนในอเมริกาแต่คนทั้งโลกว่าตกลงใครจะมากันแน่ทรัมป์หรือว่าไบเดนเพราะว่ามันมีผลเปลี่ยนแปลงไม่เฉพาะสหรัฐอเมริกาแต่มีผลกับคนทั้งโลกทีเดียวเห็นได้ชัดจาก 3-4 ปีที่ผ่านมาที่ทรัมป์ขึ้นมานั่นเองนะคะและเรียกว่าเป็นการเลือกตั้งที่คนออกมาใช้สิทธิ์มากที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกากว่ารอบ120ปีทีเดียวสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าแล้วหลังจากนี้ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่จากเดโมแครตคือโจไบเดนจะส่งผลเปลี่ยนแปลงต่อโลก
ต่ออาเซียนและต่อไทยอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเดอะคีแมนของเราในวันนี้กันนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เกียรติมาพูดคุยกับเราวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปิติคะสวัสดีครับจะแน่นอนติดตามการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามาแล้วคนทั้งโลกติดตามครับพลิกไหมฮะอาจารย์เป็นอย่างที่อาจารย์คิดไหมคะผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ก็คงไม่กล้าฟันธงนะครับว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งโดยเฉพาะครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับมันก็เกิดการชนะเพราะ Electoral College นะครับซึ่งคะแนนมันก็เฉือนกันมากในขณะที่ Popular Vote เนี่ยนะครับก็คราวที่แล้วเดโมแครตชนะแต่ว่าคนที่ได้เป็นประธานาธิบดีคือทรัมป์ซึ่งมาจาก Republican เพราะฉะนั้นหลายๆฝ่ายก็คงไม่ได้กล้าที่จะฟันธงในเที่ยวนี้นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับก็คือการทำโพลในสหรัฐอเมริกาที่มันก็ต้องมีการปรับกลยุทธ์ปรับวิธีการในการทำโพลเนี่ยมันก็ให้ผลที่ถูกต้องนะครับก็คือเราก็เชื่อโพลมาโดยตลอดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยโจไบเดนจะชนะแล้วโจไบเดนก็ชนะอาจารย์คะคือปกติเนี่ยประธานาธิบดีสหรัฐมักจะได้รับการเลือกตั้งเข้ามาเป็นสมัยที่2จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแต่คราวนี้ทรัมป์อยู่ได้แค่สมัยเดียวอาจารย์คิดว่าอะไรคือภาพสะท้อนตรงนี้และปัจจัยชี้ขาดในการเลือกตั้งครั้งนี้ที่ทำให้ทรัมป์ผมคิดว่าสิ่งที่ทำให้ทรัมป์แพ้เลยเนี่ยนะครับคือจริงๆต้องยอมรับนะครับว่าทรัมป์เนี่ยเป็นประธานาธิบดีที่ deliver ส่งมอบสิ่งที่เขาเลือกตั้งสิ่งที่เขาหาเสียงไว้ได้จริงๆนะครับเขาพูดถึงเรื่องของการสร้างกำแพงเขาพูดถึงเรื่องของการทำสงครามการค้าเขาพูดถึงเรื่องของดึงเงินทุนเข้าสู่ประเทศเนี่ยเขาทำได้จริงๆนะครับแล้วเขาก็ทำให้เศรษฐกิจอเมริกาดีด้วยนะครับเพราะว่าตลอดช่วง4ปีที่ผ่านมายกเว้นปีนี้นะครับเศรษฐกิจอเมริกาดีมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะครับที่เพิ่มสูงขึ้นอัตราการว่างงานที่ลดต่ำลงนะครับราคาอสังหาริมทรัพย์ราคาสินทรัพย์โดยเฉพาะในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันพุ่งทะยานขึ้นทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจอเมริกามันก็ดีขึ้นจริงๆแต่ปัญหาก็คือจุดที่เป็นจุดตายของเขาก็คือตลอด1ปีที่ผ่านมาในปี2020เนี่ยการบริหารจัดการภายใต้สภาวะวิกฤตของโควิด-19 เนี่ยมันล้มเหลวโดยสิ้นเชิงนะครับไอ้ความล้มเหลวตรงนี้มันทำให้ประชาชนอเมริกันเสียชีวิตจำนวนมากมันทำให้ผู้ติดเชื้อเนี่ยขึ้นไปแตะหลัก 100,000 เกือบ 200,000 ต่อวันต่อสำหรับคนอเมริกันซึ่งก็ถือว่าสูงมากนะครับแล้วรัฐเองก็ยังไม่ได้สามารถที่จะสร้างมาตรการในการกระตุ้นทางเศรษฐกิจเพื่อมาชดเชยกับเศรษฐกิจที่ถดถอยลงไปและเช่นเดียวกันก่อนหน้านี้ก็ดันไปมีการยกเลิกเรื่องของหลักประกันสุขภาพที่เรียกโอบามาแคร์ถูกต้องไหมครับยกเลิกไปแล้วก็ยังไม่ได้เสนอสิ่งใหม่เข้ามาเพราะฉะนั้นไอ้ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นกับสุขภาพนี่แหละเลยทำให้คนอเมริกันรู้สึกว่าฉันไม่มีเขาเรียกอะไรล่ะฉันไม่มีหลักประกันใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้ายังจะเลือกฝ่ายอนุรักษ์นิยมเพราะนโยบายของ Republican เนี่ยเป็นนโยบายที่พยายามที่จะจำกัดบทบาทของภาครัฐให้เล็กลงแล้วปล่อยให้ธุรกิจเนี่ยมันดำเนินไปเองและแน่นอนออกกฎเกณฑ์ซึ่งเอื้อกับธุรกิจด้วยในขณะที่นโยบายแบบเดโมแครตเนี่ยเดโมแครตยังเน้นไปในทางรัฐสวัสดิการมากกว่าเพราะฉะนั้นในช่วงที่มันเกิดความไม่แน่นอนโดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจมันไม่ได้ดีเหมือนอย่าง3ปีแรกแล้วเนี่ยแน่นอนคนที่เลือกตั้งชาวอเมริกันก็ขอหลักประกันที่จะทำให้เขายังสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้โดยลดความเสี่ยงโดยมีหลักประกันน่าจะเป็นทางเลือกของเดโมแครตมากกว่าคือแสดงว่าปัจจัยสำคัญคือโควิดที่นำมาซึ่งเศรษฐกิจที่ไม่ฟื้นตัวสักทีใช่ถูกต้องนี่คือปัจจัยสำคัญครับใช่ครับอาจารย์คะในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนคือ25พฤศจิกายนเราเริ่มเห็นข่าวว่าโจไบเดนว่าที่ประธานาธิบดีคนต่อไปเนี่ยเริ่มที่จะมีนโยบายบออกมาในเบื้องต้นแล้วก็มีการแต่งตั้ง6ตำแหน่งสำคัญไปคำพูดหนึ่งของโจไบเดนที่น่าสนใจเขาพูดว่าอเมริกากลับมาแล้วเราพร้อมจะเป็นผู้นำโลกไม่ใช่ถอนตัวจากโลกถูกต้องนี่แสดงถึงก้าวต่อไปของอเมริกาแน่นอนครับผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับรัฐบาลของโจไบเดนที่จะเริ่มต้นทำงานในช่วงปลายเดือนมกราคมปีหน้านะครับเรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำ3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของแน่นอนหาทางจำกัดการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการสร้างแผนที่จะมาฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเรื่องที่3คือเรื่องของความปลองดองแห่งชาติแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีเรื่องในระยะสั้นประมาณ1อันนี้เรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำภายใน6เดือนอย่างเงี้ยนะครับส่วนเรื่องที่ต้องทำในระยะสั้นคือภายใน1ปีเนี่ย
เรื่องที่สำคัญสำคัญก็แน่นอนฟื้นฟูในเรื่องของสวัสดิการโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาพยาบาลเราจะได้เห็นไบเดนแคร์ว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับมันจะต้องเป็นแพ็กเกจการรักษาพยาบาลที่จะต้องครอบคลุมมากกว่าโอบามาแคร์นะครับไม่งั้นคนก็จะไปเปรียบเทียบกับอดีตของเขาถูกต้องไหมครับอันต่อมานะครับก็คือเรื่องที่เราคงจะต้องเห็นอเมริกาเนี่ยเอาตัวเองกลับเข้าไปอยู่ในเวที plurilateralism เวที multilateralism มากยิ่งขึ้นทั้งในเรื่องเศรษฐกิจทั้งในเรื่องการค้าแล้วก็ทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าตลอดช่วง4ปีของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอเมริกาใช้นโยบายแบบ inward looking คือมองอเมริกาเป็นจุดศูนย์กลางแล้วโดดเดี่ยวอเมริกาออกจากเวทีเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะเห็นสายความมั่นคงนะครับสายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับหรือแม้แต่คนที่จะต้องตั้งขึ้นมาทำภารกิจพิเศษในการที่จะดึงให้สหรัฐเนี่ยกลับเข้าสู่เวทีพหุภาคีเหล่านี้ครับค่ะนี่แสดงว่าเขาจะใช้เวทีสิ่งแวดล้อมเพื่อดึงความเป็นผู้นำโลกกลับมาถูกต้องครับอีกครั้งนึงครับคือต้องเข้าใจนะครับว่านาทีนี้เนี่ยนโยบายที่มันสำคัญจริงๆกับสหรัฐเนี่ยคือนโยบายทางด้านการเมืองความมั่นคงการทหารนะครับแล้วก็เป็นที่รับรู้กันในฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐมาตั้งแต่ทศวรรษที่แล้วแล้วล่ะตั้งแต่ปี2010แล้วล่ะนะครับว่าภัยความมั่นคงที่รุนแรงที่สุดกับสหรัฐเนี่ย คือการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นผู้นำสหรัฐหน้าที่ของเขาคือต้องบั่นทอนจีน ต้องปิดล้อมจีนเพียงแต่ว่าสไตล์ของผู้นำ มันจะแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นกรณีของบารักโอบามาเราก็อาจจะเห็นการที่บารักโอบามาไปกินเฝอที่เวียดนามส่งไบเดนนี่แหละตอนเป็นรองประธานาธิบดีไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ปักกิ่งแล้วก็ให้ฮิลลารี คลินตันไปหอมแก้มกับองซานซูจีที่พม่าแล้วก็ใช้นโยบายว่า Pivot to Asia Pacific แต่พอมาถึงยุคของโดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์อย่างที่บอกไปใช้ Inward Looking มองอเมริกาเป็นหลักอเมริกา First ดึงเงินลงทุนกลับมาแยกห่วงโซ่ประทานและทำสงครามการค้าเพราะฉะนั้นพอถึงยุคของโจไบเดนเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเวทีพวกนี้มันยังคงมีความสำคัญอยู่และอยู่ดีๆไบเดนเองจะยกเลิกสงครามการค้าที่ทำมาตลอด3ปีกว่า4ปีเลยทันทีคงไม่ได้เพราะอะไรคงไม่ได้เพราะว่าอย่าลืมว่า1ใน3 4เรื่องที่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่เขาต้องทำคือการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้ชาติใช่มั้ยครับเพราะว่าคนอเมริกาตอนนี้เนี่ยมันแตกเป็น2กลุ่มจริงๆนะครับคนที่อยู่ในรัฐริมชายฝั่งทั้งฝั่งตะวันตกตะวันออกที่มีระดับการพัฒนาการทางเศรษฐกิจเป็นเมืองมากกว่าเนี่ยเลือกโจไบเดนเลือกเดโมแครตในขณะที่รัฐทางตอนกลางโดยเฉพาะมิดเวสต์แล้วก็รัฐที่เป็นรัสตี้เบลต์ก็คืออยู่ในอุตสาหกรรมเก่าเนี่ยเลือกโดนัลด์ทรัมป์นะครับคนที่เป็นแฟนบอยของทรัมป์เลยเนี่ยนะครับคือคนที่เป็นอเมริกันวัยกลางคนผิวขาวการศึกษาไม่สูงนักยากจนตกงานและได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกนิยมชมชอบกับนโยบายสงครามการค้ามากๆดังนั้นถ้าโจไบเดนเข้าสู่ออฟฟิศปุ๊บแล้วยกเลิกสิ่งที่เขาทำสิ่งที่ทรัมป์ทำมาตลอด 3-4 ปีคือเรื่องสงครามการค้าเลยทันทีเนี่ยคนกลุ่มนี้ที่เป็นแฟนบอยของทรัมป์ก็จะมองว่ารัฐบาลของโจไบเดนเป็นปรปักษ์กับเขาเพราะฉะนั้นวิธีการแบบนี้มันทำให้ไม่สามารถสร้างความปลองดองได้เพราะฉะนั้นนโยบายอะไรที่มันยังเป็นเรื่องของสงครามการค้าอย่างน้อยตลอดปี2021คงยังจะอยู่ต่อไปนะครับเพียงแต่ว่ามันคงจะไม่เลวร้ายลงและมันคงจะไม่เป็นแบบ aggressive ก้าวร้าวเหมือนสมัยของทรัมป์ที่สั่งการผ่าน Twitter ทำให้ทุกคนช็อกตอนกลางคืนอย่างเงี้ยคงไม่เกิดขึ้นอีกละนะครับแล้วหลังจากนั้นน่ะถ้าไอ้เรื่องที่เมื่อกี้เราพูดกันไปเรื่องปฏิรูปภาษีเรื่องการสร้างระบบประกันสุขภาพนะครับเรื่องของการเอาอเมริกากลับเข้าสู่เวทีอย่างเช่นเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆนานาเนี่ยสามารถที่จะเดินหน้าไปได้แล้วเลือกตั้งกลางเทอมในอีก2ปีมีแนวโน้มว่าเดโมแครตจะได้คะแนนเสียงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในวุฒิสภาซึ่งเป็นฝ่ายบริหารถูกต้องไหมครับเมื่อนั้นเราจะเห็นโจไบเดนทำนโยบายแบบเดโมแครตซึ่งนโยบายแบบเดโมแครตนี่แหละครับมันจะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของแน่นอนสวัสดิการสวัสดิภาพเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องพวกนี้เรื่องประทัดสถานเรื่องการใช้แรงงานการคุ้มครองแรงงานสวัสดิภาพแรงงานพวกนี้มันจะถูกเอามารวมกับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการค้าเรื่องของการลงทุนเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องดูต่อไปว่าในระยะกลางนโยบายของไบเดนจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนแต่เราเชื่อว่านโยบายในระยะกลางนี่คงจะเปลี่ยนไปในรูปแบบของเดโมแครตที่เรียกว่า neo liberal institutionalism นะครับ
เสรีนิยมเชิงสถาบันดูแล้วสรุปก็คือว่าไบเดนเองก็มีภารกิจทั้งในประเทศทั้งเรื่องของการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ที่ตอนนี้แตกแยกกันเยอะเรื่องของระบบประกันสุขภาพที่อาจารย์พูดนะคะแล้วก็เรื่องของการปฏิรูปในส่วนของภาษีที่เกิดขึ้นต่างประเทศเองก็แน่นอนเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์กับมิตรประเทศเรื่องของการที่กลับเข้าไปสู่เวทีผู้นำโลกเวทีร่วมมือของโลกนะคะรวมไปถึงการรับมือการแพร่ระบาดของโควิดอันนี้เป็นภารกิจที่เราเห็นภาพชัดเจนในสไตล์ของเดโมแครตในสไตล์ของเดโมแครตและโจไบเดนคุณผู้ชมพักกันสักครู่ค่ะนี่เราเห็นภาพรวมของว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐว่าจะออกไปในสไตล์ไหนอย่างไรทั้งกับของโลกและในประเทศอเมริกาเองแต่ว่าช่วงหน้าเราจะมาดูว่าแล้วจะส่งผลต่ออาเซียนประเทศไทยอย่างไรและไทยควรจะมีบทบาทอย่างไรหลังจากนี้สักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามในช่วงอันล็อกค่ะดีมีไม่ดูไม่รู้ไม่ถึงขับรถไม่ดีทั้งใครไม่สนพี่จะไปหัดใจเย็นให้เป็นวินัยรีบร้อนไปไม่ถึงจุดหมายต้องสำนึกอักเสบหรือไงมันง่ายแต่ทำแล้วละอายแก่ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู้มาเป็นพลเมืองดีที่ชาติต้องการกับสถาบันพระปกเกล้าและก่อนที่จะไปอันล็อกประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้กันนะคะช่วงนี้เรามีกิจกรรมให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกับการตอบคำถามของเราค่ะและถ้าตอบถูกก็จะเป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้ไปนะคะหนังสือที่มีชื่อว่าผู้หญิงไทยกับการเลือกตั้งโอกาสสู่ความเสมอภาคค่ะเขียนโดยสำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้านะคะและสำหรับคำถามในวันนี้ไม่ยากค่ะเราถามว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2020ที่ผ่านมานั้นได้ประธานาธิบดีคนที่เท่าไหร่ของสหรัฐระหว่างข้อที่1คนที่45และข้อที่2คนที่46ค่ะและถ้าคุณผู้ชมทราบคำตอบแล้วส่งเข้ามาได้ที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ช่วงอันล็อกเราจะมาดูว่าแล้วการเปลี่ยนแปลงของสหรัฐอเมริกาที่จะมีว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่นั้นจะส่งผลต่อภูมิภาคเอเชียอาเซียนของเรารวมถึงประเทศไทยชัดๆอย่างไรและเราควรจะดำเนินบทบาทอะไรในเวทีนี้ท่ามกลางสมรภูมิของมหาอำนาจฝั่งตะวันตกและตะวันออกแบบนี้นะคะอาจารย์คะโจไบเดนครับฉากทัศน์ใหม่ที่เกิดขึ้นเราพูดถึงเรื่องของโลกกับในประเทศเข้าไปแล้วแต่จะส่งผลต่อภูมิภาคเราโดยรวมคือเมื่อกี้บอกไปแล้วแหละว่าสำหรับอเมริกาภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดคือการขยายอิทธิพลของจีนนะครับและจีนก็ขยายอิทธิพลด้วยผ่านทางนโยบายสำคัญก็คือ Belt and Road Initiative ความริเริ่มแถบและเส้นทางที่จีนอยากจะขยายอิทธิพลในเอเชียในแอฟริกาแล้วก็ในยุโรปถูกต้องไหมครับในขณะที่อเมริกาเองก็มียุทธศาสตร์หลักในการที่จะปิดล้อมจำกัดเขตจีนเขาเรียกยุทธศาสตร์นี้ว่าอินโดแปซิฟิกนะครับเพราะฉะนั้นอเมริกาก็ต้องแสวงหาพันธมิตรในภูมิภาคประเทศที่อยู่รอบมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อที่จะปิดล้อมจีนนะครับจีนแหกวงล้อมอเมริกาพยายามปิดล้อมนะครับแล้วเวลาเราพูดถึงมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับตรงรอยต่อที่เชื่อมระหว่าง2มหาสมุทรก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งความสัมพันธ์ของ10ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คืออาเซียนซึ่งเรามีความสัมพันธ์กันในทุกมิติและในทุกระดับและด้วยขนาดเศรษฐกิจด้วยขนาดประชากรเนี่ยตรงนี้เลยกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเท่านั้นยังไม่พอถ้าดูทางด้านการเมืองความมั่นคงนะครับในอดีตเราก็ต้องยอมรับนะครับว่า
พื้นที่ตรงนี้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเป็นเขตอิทธิพลของสหรัฐอเมริกานะครับแต่ในช่วง10ปีที่ผ่านมาอำนาจของอเมริกาเองก็ถดถอยลงโดยเฉพาะในเชิงสัมพัทธ์เพราะอะไรเพราะจีนเองก็มีอำนาจที่มากขึ้นถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างที่จะเป็นสุญญากาศคืออเมริกาเองก็ถดถอยลงจีนเองก็พยายามแผ่อิทธิพลมาแต่ก็ยังไม่แทนที่สหรัฐได้เพราะฉะนั้นในภาวะสุญญากาศแบบนี้เนี่ยนะครับทั้งจีนทั้งอเมริกาก็คงพยายามเร่งสร้างพันธมิตรกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับและแน่นอนในใจกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราก็เห็นประเทศไทยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสำหรับประเทศไทยนะครับสิ่งแรกที่เราต้องพึงระลึกไว้ถึงเสมอเลยก็คือเราต้องไม่เลือกข้างเราต้องไม่เลือกข้างว่าเราจะเป็นฝ่ายจีนหรือเราจะเป็นฝ่ายสหรัฐนะครับแล้วก็เอาเข้าจริงเราก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ประเทศไทยควรจะต้องทำและสำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือเราต้องกำหนดให้ชัดก่อนหาจุดยืนหาท่าทีของประเทศไทยให้ชัดก่อนว่าจริงๆแล้วผลประโยชน์ของไทย national benefit ของไทยอยู่ตรงไหนนะครับและเมื่อเราชัดแล้วผลประโยชน์ของไทยอยู่ที่ไหนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีหลากหลายมิติมากถูกต้องไหมครับการเมืองความมั่นคงการทหารอันนี้ด้านหนึ่งเศรษฐกิจการค้าการลงทุนด้านหนึ่งถูกต้องไหมครับการศึกษาสังคมวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการท่องเที่ยวมีหลายเรื่องเพราะฉะนั้นบางเรื่องเราอาจจะต้องใกล้ชิดกับจีนบางเรื่องเราใกล้ชิดกับอเมริกาบางเรื่องเราเล่นบทบาทนำในอาเซียนบางเรื่องเราดึงอินเดียเอเชียใต้เข้ามาเป็นตัวบาลานซ์ถ้าเราทำแบบนี้ครับแล้วเราใกล้ชิดกับทุกคนในที่สุดเราจะมีจุดยืนก็คือเราไม่ต้องการเป็นศัตรูกับใครแล้วเราเป็นมิตรกับทุกคนได้ We seek no enmities ตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากและการที่คบกับทุกคนเนี่ยครับแล้วรักษาผลประโยชน์ไม่ต้องเข้าข้างใครเข้าข้างประเทศไทยเป็นหลักเนี่ยครับจะทำให้เราสามารถถ่วงดุลของมหาอำนาจได้ด้วยตัวเองนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยต้องชัดซะก่อนไม่ว่าจะเป็นโจไบเดนมาหรือจะเป็นใครมาก็ตามแต่ในยุคของทรัมป์ที่ผ่านมาด้วยความบุคลิกของทรัมป์ที่เป็นคนแข็งกร้าวเป็นคนโคร่งหรือว่าอะไรต่างๆที่เรามองเห็นเนี่ยมันทำให้ดูเหมือนกับว่าบทบาทของไทยทั้งๆที่จริงๆที่ผ่านมาเรามีจุดยืนนี้ในการบาลานซ์ในการที่จะเป็นมิตรกับทุกคนนะคะแต่มันดูเหมือนกับว่าเรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนมากกว่าที่ผ่านมาไหมแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นโจไบเดนมันจะง่ายขึ้นหรือเปล่าคือจริงๆแล้วเนี่ยครับบางคนก็มองว่าไทยใกล้ชิดกับจีนแต่สำหรับอเมริกามองว่าไทยใกล้ชิดกับอเมริกานะลองนึกภาพดูว่าในเรื่องของความร่วมมือทางการอาหาร uh-huh. ในเรื่องของต่างๆนานาเนี่ย uh-huh. เราเองก็ใกล้ชิดกับอเมริกามาก uh-huh. เช่นเดียวกันหลายๆคนก็มองว่าเราใกล้ชิดกับจีนมาก uh-huh. ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับ uh-huh. ถ้าทุกฝ่ายมองว่าเราใกล้ชิดกับเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดี uh-huh. ถูกต้องไหมครับเพียงแต่ว่าทำยังไงถึงจะทำให้เราสามารถที่จะถ่วงดุลตรงนี้ได้เนี่ย uh-huh. เป็นเรื่องที่สำคัญ uh-huh. แล้วยังไงก็ตามไม่มากก็น้อยเราก็ต้องพึงระลึกไว้ด้วยเสมอนะครับว่าลองนึกภาพดูนะครับจากอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายริมแม่น้ำโขงเนี่ยมีสะพานมิตรภาพแห่งที่4จากตรงนั้นขับรถไป247กิโลเมตรคุณถึงชายแดนจีนนะเพราะฉะนั้นประเทศไทยกับประเทศจีนเนี่ยมันห่างกันเท่ากับกรุงเทพขับรถไปหัวหินนะยังไงก็ตามมันคือมหาอำนาจใกล้บ้านถูกต้องไหมครับไม่ว่าคุณจะชอบจีนคุณไม่ชอบจีนยังไงก็ตามคุณต้องสนใจเรื่องจีนและที่สำคัญที่สุดก็คือประเด็นอะไรก็ตามที่มันเป็นประเด็นอ่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับจีนแล้วมันไม่ได้เป็นผลประโยชน์ของเราด้วยอ่ะกรุณาอย่าไปยุ่งเพราะฉะนั้นการทำให้คนไทยรู้เท่าทันเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกับการที่รัฐบาลต้องชัดด้วยว่าผลประโยชน์ของเราอยู่ตรงไหนและจะสามารถพิทักษ์ผลประโยชน์นั้นยังไงได้ดิฉันคิดว่าอาจารย์ปิติสรุปไว้ในตอนท้ายให้เราฟังแล้วแน่นอนเรายึดนโยบายไม่เข้าข้างใครแล้วก็เป็นมิตรกับทุกคนแต่เราต้องชัดเหมือนกันในจุดยืนที่เรามีอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเราก็อย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันจุดที่น่าสนใจดิฉันคิดว่าคือการทูตภาคประชาชนและการรู้เท่าทันที่ประชาชนอาจจะต้องรู้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปที่ร่วมเป็นเรื่องระหว่างประเทศแต่สุดท้ายมันมาเคาะประตูบ้านเราโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะคะที่มาพูดคุยเป็นเดอะคีย์แมนของเราในวันนี้ด้วยค่ะขอบพระคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับหมดเวลาของรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวซึ่งเราก้าวไปต่อเนื่องเป็นปีที่5แล้วและเราปรับเนื้อหารายการให้เข้มข้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะติดตามทั้งความเคลื่อนไหวทางการเมืองการขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยและการเมืองภาคพลเมืองและทั้งหมดจะทำให้คุณผู้ชมเห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวและเข้าใจได้ง่ายจริงๆค่ะรายการเดอะคีย์ของเรายังคงเป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องนะคะของสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและสถานีข่าว TNN ช่อง16ค่ะ
คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการ The Key ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะและถ้ามีคำติชมอะไรสามารถส่งเข้ามาได้ที่ inbox ของเพจ Facebook สถาบันพระปกเกล้าค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์ปิติดิฉันชนิดนันท์และทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ